ัสดีค่ะนุ๊กนิกไอมดค่ะที่อยู่ในมือของนุ๊กนิกตอนนี้นะคะเป็น iPhone 12 Pro Max สีทองหลายๆคนอาจจะได้เครื่องของ iPhone 12ไปใช้กันสักพักหนึ่งแล้วสำหรับใครที่เพิ่งถอย iPhone 12มาใหม่หรือว่าเปลี่ยนจาก iPhone รุ่นเก่ามาใช้ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนพื้นฐานการใช้งาน iPhone 12ดูคลิปนี้จบแล้วใช้เป็นแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยเรามาดูส่วนรอบๆตัวเครื่องกันก่อนว่ามีปุ่มอะไรบ้างและมีสิ่งที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างรอบๆตัวเครื่องนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือถาดใส่ซิมค่ะตำแหน่งของถาดใส่ซิมเนี่ยปกติแล้วจะอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องแต่พอเป็น iPhone 12ถาดใส่ซิมจะย้ายมาอยู่ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องค่ะปุ่มอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมอันนี้คือปุ่มเปิดปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มด้านข้างส่วนด้านล่างของตัวเครื่องด้านขวาเนี่ยจะเป็นลำโพงด้านซ้ายเป็นไมโครโฟนและยังมีลำโพงอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงรอยบักอยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้ใช้ตอนคุยโทรศัพท์ค่ะเรามาดูระบบต่างๆและการแตะสัมผัสในตัวเครื่องกันบ้างค่ะการเปิดใช้ 5G บน iPhone 12นะคะอย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือให้เราอัปเดต iPhone ของเราให้เป็น iOS 14.2.1 หรือว่าเวอร์ชั่นใหม่กว่าจากนั้นให้เรากดรหัสเช็คซิมว่ารองรับ 5G หรือไม่และกดรหัสเปิดใช้บริการ 5G ส่วนใครใช้เครือข่ายไหนก็ดูได้ตามนี้เลยค่ะสุดท้ายเราต้องมาตั้งค่า iPhone ของเราให้ใช้สัญญาณ 5G ได้นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลือกเซลลูล่าแตะที่ตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าเสียงและข้อมูลแล้วเราก็เลือกใช้ว่าเราจะใช้ 5G ตลอดเวลาหรือว่าจะใช้ 5G แบบอัตโนมัติค่ะหลังจากที่เราเปิดการใช้ 5G เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่าโหมดข้อมูลได้โดยการตั้งค่าโหมดข้อมูลนะคะให้แตะตรงนี้โหมดข้อมูลปกติแล้วเราใช้โหมดข้อมูลแบบมาตรฐานอยู่แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนไปใช้โหมดประหยัดข้อมูลให้แตะตรงนี้ค่ะโดยโหมดประหยัดข้อมูลเนี่ยจะช่วยลดการใช้งานข้อมูลเซลูล่าโดยการหยุดพักการอัปเดตอัตโนมัติและงานที่ทำอยู่เบื้องหลังค่ะการเรียกเมนู Control Center และการแจ้งเตือนเมนู Control Center จะอยู่บนมุมขวาของหน้าจอลากลงมาแบบนี้ค่ะถ้าใช้เสร็จแล้วก็ลากขึ้นไปและการแจ้งเตือนอยู่บนมุมซ้ายลากลงมาเหมือนเดิมค่ะพอใช้เสร็จก็ลากขึ้นไปการจัดการแอปบนหน้าจอโฮมนะคะให้เราแตะตรงพื้นที่วางค้างไว้ทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะลบแอป LINE ออกไปการลบแอปทำได้โดยการแตะเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะการลบแอปจะมี2แบบก็คือลบออกจากเครื่องไปเลยหรือว่าลบออกจากหน้าจอโฮมอย่างเดียวถ้าเราอยากจะลบแอปนี้ออกไปจากเครื่องเลยให้แตะตรงนี้ค่ะลบแอปที่เป็นสีแดงตรงนี้แต่ถ้าเราอยากจะเอาออกจากหน้าจอโฮมเฉยๆแต่ยังอยากให้มันอยู่ในเครื่องเราอยู่ให้แตะตรงนี้ค่ะเอาออกจากหน้าจอโฮมทีนี้แอป LINE ก็จะไปอยู่ที่คลังแอปตรงนี้ค่ะที่หน้าจอโฮมก็จะไม่มีแอป LINE สำหรับการตั้งค่าถัดมาจะเป็นการตั้งค่า Face ID ค่ะตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยพนักงานอาจจะให้เราสแกนใบหน้าเพื่อใช้ Face ID ไปแล้วเรียบร้อยถ้าเราอยากจะเพิ่มใบหน้าอื่นอีกอาจจะไม่ใช่หน้าเราอาจจะเป็นหน้าแฟนเราหน้าคนที่บ้านค่ะเราก็ให้เข้ามาเพิ่มตรงนี้นะคะแตะไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า Face ID และรหัสแสดงรหัสของตัวเครื่องไปก่อนและแตะตรงนี้ค่ะตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบทีนี้ระบบก็จะขึ้นมาให้เราสแกนหน้าใบหน้าที่2พยายามทำให้หน้าอยู่ในวงกลมนะคะแล้วก็หมุนครั้งที่1เสร็จแล้วต่อไปครั้งที่2สแกนอีก1รอบค่ะหมุนเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะเราก็เพิ่ม Face ID อันที่2เรียบร้อยแล้วมาดูที่การเปลี่ยนชื่อเครื่อง iPhone ของเราบ้างนะคะก
การเปลี่ยนชื่อเครื่อง iPhone เนี่ยจะบ่งบอกว่า iPhone เครื่องนี้เป็นของเราเวลาเราจะส่ง AirDrop หรือว่าส่งข้อมูลให้เพื่อนเนี่ยก็จะขึ้นว่าข้อมูลนี้มาจากเครื่อง iPhone ของเรานะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วกดตรงทั่วไปเกี่ยวกับและเปลี่ยนชื่อตรงนี้ค่ะนุกนิกอยากจะตั้งชื่อ iPhone เครื่องนี้ว่านุกนิกไอมดกดเรียบร้อยค่ะ iPhone เครื่องนี้ก็จะชื่อว่านุกนิกไอมดในตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าตั้งค่าลึกเข้ามาหน่อยแล้วเราอยากจะกดกลับเข้าไปที่หน้าแรกของการตั้งค่าเราไม่ต้องกดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันสูงไปมืออาจจะยังไม่ถึงเราแค่สไลด์กลับมาแบบนี้ค่ะสไลด์ไปทางขวาเราก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของการตั้งค่าแล้วค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชัน Multitasking นะคะให้เราลากจากขอบจอด้านล่างไปตรงกลางหน้าจอมันจะขึ้นโชว์แอปที่เราเปิดทิ้งไว้อยู่นะคะเราก็ปัดแอปที่ไม่ใช้ทิ้งไปได้แบบนี้ค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากจะสอนคือการสลับแอปค่ะเราเปิดหน้า Safari อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะสลับไปใช้แอปอื่นแค่เลื่อนตรงนี้ค่ะเลื่อนไปซ้ายถ้าจะกลับไปที่เดิมก็เลื่อนไปขวาสำหรับใครที่ใช้ iPhone หน้าจอใหญ่นะคะแล้วเราเอื้อมไปแตะส่วนบนของจอไม่ถึงอ่ะจะมีฟังก์ชันหนึ่งคือการดึงจอลงมาเพื่อแตะนะคะโดยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราแตะด้านบนของหน้าจอได้ง่ายขึ้นทำได้แบบนี้ค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถแตะหน้าจอด้านบนได้แล้วการตั้งค่าการแตะหลังเครื่องฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เราเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่เราอาจจะใช้บ่อยๆเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเลื่อนลงมานิดนึงแตะไปที่การช่วยการเข้าถึงสัมผัสเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดเลือกแตะด้านหลังมันจะมีให้เราเลือกว่าจะแตะ2ครั้งหรือ3ครั้งเดี๋ยวจะสาธิตการแตะ2ครั้งให้ดูนะคะเราจะเลือกการแตะ2ครั้งเพื่อเป็นการถ่ายภาพหน้าจอค่ะอันนี้คือเราเซตไว้แล้วลองมาแตะด้านหลังดูแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่คนใช้ iPhone รุ่นเก่าอาจจะคุ้นเคยกันหรือบางคนอาจจะยังติดการใช้ปุ่มโฮมบนหน้าจออยู่นะคะนั่นก็คือฟังก์ชันปุ่ม Assistive Touch นะคะวิธีการที่เราจะเปิดมาเนี่ยให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแต่การช่วยการเข้าถึงสัมผัสเปิด Assistive Touch ตรงนี้จะเห็นว่าปุ่มโฮมเด้งขึ้นมาให้เราใช้แล้วเรียบร้อยซึ่งในปุ่มโฮมก็จะยังเหมือนเดิมค่ะมีคอนโทรลเซ็นเตอร์การควบคุมอุปกรณ์ Siri ศูนย์การแจ้งเตือนค่ะพอมาถึงตอนนี้นะคะอาจจะมีคนถามว่าน้องนุ่งนี้คะเรียกใช้งาน Siri ยังไงเอ่ยเดี๋ยวนี่นะคะการเรียกใช้งาน Siri ให้เรากดปุ่มล็อกหน้าจอที่ด้านข้างด้านขวาของตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะให้เรากดค้างไว้ค่ะสวัสดีเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะ Siri ก็จะมาแล้วถ้าเราไม่อยากใช้ Siri แล้วให้เรากดที่ปุ่มล็อกหน้าจออีกครั้งนึง Siri ก็จะหายไปอาจจะมีคำถามว่าแล้วแคปหน้าจอ iPhone ยังไงล่ะสมมุติตรงนี้อยากจะแคปหน้าจอ Safari นี้นะคะให้กดปุ่มล็อกหน้าจอและปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมๆกันได้แล้วค่ะส่วนการเปิดปิดเครื่องนั้นก็ทำเหมือนกันใช้ปุ่มเดียวกันคือปุ่มล็อกหน้าจอและปุ่มเพิ่มเสียงแต่เราต้องกดค้างไว้ค่ะก็จะขึ้นมาให้เราเลื่อนปิดเครื่องแบบนี้ค่ะถ้าเครื่องของเราค้างนะคะแล้วเราอยากจะกดบังคับรีสตาร์ทเครื่องใหม่ให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งและปุ่มด้านข้างค้างไว้ค่ะเราก็รอจนกว่าจะมีโลโก้ Apple ขึ้นมาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะ
ต่อไปจะเป็นฟังก์ชันสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตาไม่ค่อยดีแต่ว่าใช้ iPhone จอใหญ่อยู่นะคะเราอยากจะซูมภาพเข้าไปหรือว่าซูมข้อความให้เห็นชัดขึ้นทำได้ดังนี้ค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแตะตรงการช่วยการเข้าถึงแตะตรงซูมและเปิดการซูมค่ะมันก็จะซูมหน้าจอให้เราแบบนี้เลยอันนี้คือการซูมเข้านะคะส่วนการซูมออกใช้3นิ้วแตะ2ครั้งนี่คือไม่ถูกต้องนะคะต้องแตะให้ดีๆซูมออกแล้วอยากจะซูมเข้าอีกรอบนึงเหมือนเดิมค่ะใช้3นิ้วแตะ2ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วพอเวลาเราซูมเนี่ยถ้าเราใช้นิ้วเดียวเนี่ยเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างเดียวใช้3นิ้วเหมือนเดิมค่ะเลื่อนเลยแบบนี้ค่ะซูมออกอีกรอบนึงไม่ได้ค่ะแตะดีๆนะคะได้แล้วค่ะนี่คือการซูมค่ะสำหรับใครที่คิดว่าการซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะคะอยากจะซูมทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นทำไอคอนทำข้อความให้ใหญ่ขึ้นค่ะมีวิธีการดังนี้เลยให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแตะตรงจอภาพและความสว่างเลื่อนลงมานิดนึงค่ะเห็นคำว่ามุมมองใช่ไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราใช้มุมมองแบบมาตรฐานอยู่ถ้าเราอยากจะใช้มุมมองแบบซูมให้ทุกอย่างใหญ่ขึ้นให้แตะเลือกแบบซูมค่ะพอแตะแล้วให้แตะตรงคำว่าตั้งค่าด้านบนด้วยจากนั้นให้ใช้แบบซูมหน้าจอจะดับไปแป๊บนึงค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นการซูมหน้าจอที่ทำให้ไอคอนใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะไอคอนจะใหญ่ขึ้นหรือขนาดข้อความรายใหญ่ขึ้นไหมเข้าไปดูใหญ่ขึ้นค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่นุกนิกอยากจะแนะนำก็คือโหมดปรับแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติหรือว่าออโต้บรายท์เนสนะคะประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแสงที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะปรับให้หน้าจอของเราอ่ะเหมาะกับสภาพแวดล้อมแสงนั้นๆเช่นเราไปดูหนังมันก็จะหรี่หน้าจอแสงหน้าจอของเราลงมาให้น้อยลงค่ะจะได้ไม่แยงตาเวลาเราหยิบมือถือขึ้นมาหรือว่าเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยค่ะวิธีการตั้งค่าก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแตะเข้าไปตรงการช่วยการเข้าถึงจอภาพและขนาดข้อความเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดปรับความสว่างอัตโนมัติเราให้เราเปิดไว้เลยค่ะเราเปิดปรับความสว่างอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะอยากจะปรับเองไม่อยากให้มันเวลาเราหยิบขึ้นมาแล้วมันความสว่างไม่ถูกใจอยากจะปรับเองก็ปิดไปเลยค่ะใครที่ชอบพิมพ์ข้อความหรือพิมพ์ข้อมูลไว้ในโน้ตแล้วพอกลับมาอ่านอีกรอบเนี่ยเราสะกดคำผิดเราอยากจะไปแก้ไขวิธีการคือให้เราแตะสเปซบาร์ค้างไว้ค่ะแล้วลากเคอร์เซอร์ขึ้นไปแบบนี้นุ๊กนิกพิมพ์คำว่ากำลังผิดนุ๊กนิกก็แก้มีอีกวิธีนึงในการเลื่อนเคอร์เซอร์ก็คือแตะหน้าจอค้างไว้แล้วก็ลากนิ้วได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะสุดท้ายเรามาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะคะว่ามีอะไรให้เราใช้บ้างอันนี้เป็นโหมดถ่ายรูปภาพแบบปกติใช้เลนกล้องแบบปกตินั่นก็คือเลนวายซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเป็น iPhone 12 Pro Max จะมี3เลนด้วยกันที่เลนที่เราใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเลนวายหรือเลนปกติก็จะถ่ายภาพได้มุมประมาณนี้ส่วนถ้าเราอยากให้ภาพเนี่ยมันกว้างออกมาหน่อยเราจะใช้แบบ 0.5 คือการใช้เลนอัลต้าไวด์ในการถ่ายนะคะลองถ่ายดูภาพก็จะกว้างแบบนี้เลยหรือถ้าเราอยากซูมเราจะใช้เลนเทเลโฟโต้ในการถ่ายเราสามารถปรับได้ว่าอยากให้ซูมขนาดไหนนี่เลยค่ะซูมได้ประมาณนี้เลยลองถ่ายดูนี่ค่ะนี่คือวิธีการใช้กล้องหลังแบบพื้นฐานและนี่คือการถ่ายโหมด
Portrait ด้วยกล้องหลังนะคะโดยมันจะมีแสงไฟแบบธรรมชาติหรือว่าแสงสตูดิโอหรือว่าแสงไฟคอนทัวร์หรือจะเป็นแบบนี้ก็มีค่ะขาวดำก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะคะอันนี้ขอใช้เป็นแสงธรรมชาติส่วนระยะการถ่ายโหมด Portrait ด้วยกล้องหลังใน iPhone 12 Pro Max เนี่ยมี2ระยะด้วยกันระยะแบบปกติก็คือระยะแบบที่1 นะคะคือที่เราเห็นอยู่นี้เดี๋ยวจะลองถ่ายดูค่ะอ่ะ1 2 3และก็มีอีกระยะนึงคือระยะที่ซูมเข้าไปใกล้หน่อยเป็นระยะแบบ 2.5 ค่ะจะถ่ายแล้วนะคะ1 2 3รูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เลยการถ่ายรูปพอร์เทรตเราสามารถปรับระยะชัดลึกได้หรือปรับหน้าชัดหลังเบลอได้ค่ะโดยไปที่ไอคอนตัว F ด้านบนขวาถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายด้านหลังจะเบลอมากถ้าเราเลื่อนไปทางขวาด้านหลังจะเบลอน้อยหรือไม่เบลอเลยค่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปแบบเบลอมากให้ดูค่ะอันหนึ่งสองสามถ่ายแบบไม่เบลอบ้างหนึ่งสองสามนี่จะเป็นรูปที่ได้ค่ะการถ่ายโหมดกลางคืนหรือการถ่ายไนท์โหมดนะคะพอเข้าไปที่กล้องตอนนี้เราอยู่ในที่แสงน้อยสัญลักษณ์ไนท์โหมดก็จะขึ้นมาที่ด้านมุมซ้ายนะคะเราสามารถกดถ่ายได้เลยตอนนี้เป็นระยะปกติลองถ่ายดูแล้วเราสามารถใช้เลนส์อื่นในการถ่ายได้เหมือนกันเช่นอยากจะใช้เลนส์อัลต้าไวด์หนึ่งสองสามมันก็จะใช้เวลาประมวลผล3วินาทีนะคะอยากจะใช้เลนส์เทเลโฟโต้นะคะหนึ่งสองสามค้างไว้ก่อนนะได้แล้วค่ะรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ใน iPhone 12กล้องหน้าก็สามารถถ่ายในโหมดได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะคะต้องรอเวลาประมวลผลนิดนึงและนี่ก็คือภาพที่ได้ค่ะในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะคะก็เลือกที่โหมดวิดีโอแล้วเราสามารถปรับเลือกความละเอียดได้ตอนนี้เป็นความละเอียดแบบ 4K ใช่ไหมคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถปรับได้คือโหมด HD และเรายังสามารถปรับเฟรมเรทได้อีกเฟรมเรทที่ใช้ตอนนี้เป็น60เฟรมเรทจะปรับเป็น25ก็ได้30ก็ได้ค่ะหรือ60ก็ได้หลังจากการถ่ายรูปแล้วอาจจะมีคนอยากจะปรับแสงในรูปอยากจะครอปรูปให้มันดูสวยขึ้นนะคะก็ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเติมเลยให้ใช้แอปรูปภาพที่มีมาในเครื่องนี่แหละเข้าไปที่แอปรูปภาพเลยค่ะเลือกรูปที่เราอยากจะปรับแต่งสมมติน้องนิกอยากจะได้รูปนี้ละกันค่ะให้แตะตรงแก้ไขด้านบนค่ะมันจะมี4อย่าง4ฟังก์ชันใหญ่ๆให้เราได้ใช้ค่ะมาดูที่ฟังก์ชันแรกก่อนอันนี้เป็นรูปถ่ายแบบไลฟ์โฟโต้ค่ะเราก็เลือกท่าได้เราชอบเราตอนท่าไหนที่สุดสมมติน้องนิกอยากได้รูปที่เป็นท่านี้ก็เลือกอันนี้ค่ะอันถัดมาคือการปรับแสงค่ะมีการปรับแบบอัตโนมัติด้วยหรือว่าจะปรับตามความชอบของเราอันนี้คือการเปิดรับแสงปรับรูรับแสงถ้าไปทางขวาภาพจะสว่างขึ้นไปทางซ้ายภาพจะมืดลงอันถัดมาจะเป็นแสงไฟรอบๆค่ะเหมือนกันเลยก็จะมีไฮไลท์มีเงามีความต่างระดับสีความสว่างจุดดำความอิ่มสีความสดโทนอุ่นหรือการปรับอุณหภูมิสีย้อมความคมชัดความละเอียดการลดนอยส์และสุดท้ายคือปรับขอบจางค่ะและฟังก์ชันที่อยู่ในโฟโต้อันที่3ก็คือเป็นการปรับฟิลเตอร์ค่ะตอนนี้น้องนิกใช้ฟิลเตอร์ต้นฉบับอยู่ถ้า
ถ้าอยากได้รูปภาพโทนอุ่นอาจจะใช้เป็นฟิลเตอร์นี้ค่ะนอกจากนี้เรายังครอบรูปภาพได้ด้วยครอบเฉพาะส่วนที่เราต้องการสมมติว่าข้างหลังเป็นรกไปนิดนึงค่ะอยากได้แค่ตัวตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะครอบเป็นแค่นี้พอเราปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้แตะตรงเสร็จสิ้นเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถครอบภาพตามอัตราส่วนได้ด้วยค่ะโดยแตะตรงนี้ค่ะโดยอัตราส่วนเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบ9:6 8:10 5:7ให้เราเลือกใช้ตามต้องการเลยค่ะการเปิดใช้งาน AirDrop อย่างแรกเลยให้เข้าไปที่เมนู Control Center แต่ตรงนี้ค้างไว้การส่ง AirDrop เนี่ยเราจะต้องเปิด Wi-Fi และ Bluetooth ไว้ด้วยและแตะการเปิด AirDrop ตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิด AirDrop สำหรับรายชื่อเท่านั้นหรือเปิด AirDrop ไว้สำหรับทุกคนลูกเลือกเป็นทุกคนแล้วกันค่ะสำหรับการส่งรูปภาพผ่าน AirDrop นะคะพอเข้ามาในแอป Photo แล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราอยากจะส่งไปลูกนี้เลือกเป็น3รูปจากนั้นพอเลือกเสร็จแตะตรงนี้ค่ะแตะ AirDrop และเลือกอุปกรณ์ที่เราจะส่งไปถึงลูกนี้เลือกเป็น iPhone ของพี่เต้นเนี่ยขึ้นมาแล้วอีกคนก็แค่ต้องกดตอบรับค่ะเรียบร้อยทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานการใช้งาน iPhone 12หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้งาน iPhone 12อยู่หรือว่าคนที่กำลังจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone 12นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ